สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแล้วก็เกมแนวแฟนตาซีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับกับเกม Breeze เทพมรณะชีวิตนิรันดร์นะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมอ้างอิงมาจากอนิเมะเรื่อง Breeze เทพมรณะนะครับเกมจะเป็นแนว Turn Based RPG นะครับผมก็ให้เรารวบรวมทีมจัดทีมต่อสู้ท้าทายด่านเนื้อเรื่องด่านชาเลนจ์ต่างๆนะครับมีการประลองมีระบบแรงกิ้งมีร้านค้ามีการอัญเชิญมีการสุ่มกาชานะครับผมก็มีเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นพร้อมนะครับผมมาดูในส่วนของประกาศเริ่มต้นนะครับเปิดวันที่18พฤษภาคม64เวลา9โมงนะครับก็ยังมีส่วนในที่หน้าแฟนเพจนะครับสามารถไปรับลุ้นรางวัลใหญ่ได้นะครับแล้วก็นี่โบนัสเปิดเซิร์ฟนะครับชิงโบนัสเปิดเซิร์ฟก่อนใครเลยก็คือสามารถสุ่มจับ10หยกวิญญาณนะครับก็คือสุ่มตัวละครได้10ตัวนะครับแล้วก็รางวัลล็อกอิน7วันนะครับก็น่าจะมีล็อกอินต่อเนื่องนะครับวันที่2นะเท่าที่ผมอ่านเจอนะครับเขาบอกว่าจะได้รับมัตสึโมโตะรานิคุอันนี้ก็คือรองหัวหน้าหน่วยที่10นะครับแล้วก็อิซึกายะโทชิโร่นะครับหัวหน้าหน่วยที่10จาก13หน่วยพิทักษ์นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ถ้าเราทำพลังลบได้ถึงที่กำหนดนะครับก็จะได้ซาราคิเคมปาจิด้วยโอ้เป็น UR นะแล้วก็สะสมตัวละครฟรีได้หัวหน้าหน่วยที่3อิชิมารุงินอีก1ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงสนุกหรือเปล่านะไปกันเลยเริ่มเกมตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับรายละเอียดแล้วก็เสียงภาคญี่ปุ่นเนาะนี่คุจิกิเอคุยะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวการ์ตูนนะการ์ตูนค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะครับเรื่องนี้แต่ก็ยังเอามาขายได้เรื่อยๆนะเป็นเรื่องราวของคุโรซากิอิจิโกะนะครับเด็กมปลายที่เข้าไปพัวพันกับเรื่องของโลกวิญญาณแล้วก็ได้พบเจอกับยมทูตที่คอยล่าวิญญาณนะครับตรงนี้ผมขอกดข้ามไปแล้วกันนะยูสึโดนทำร้ายแล้วลูเคียก็คือยมทูตนะครับเจอกับฮอลโลชินิกามิこのままでは全員家族当たり前だ一つだけハッキ様がこの残อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อิจิโกะได้กลายเป็นยมทูตนะครับมาเริ่มสู้กันเลยระบบเกมเป็นยังไงเอ่ยกดที่รูปโปรไฟล์ตัวละครจะสามารถปล่อยสกิลโจมตีได้อิสระโอ้มีเลี้ยงความเร็วได้ไหมโอ้ติดเลือดไหลโอ้โหเฮออนโลทุบตัวใหญ่เลยมีเกจพลังกันแบบนี้เลยนะโอเคอันติเหรอเกจซึงะเทนโชเรียบร้อยจัดการเจ้าฮอลโลไปแล้วผมรู้สึกว่าเสียงผ้ากับเสียงเกมจะคล้ายๆของไอ้นี่เลยอะ Slam Dunk นะครับแต่ว่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งแค่นั้นเองนะใครที่ชอบตัวละครของพูดถึงแล้วชอบการ์ตูนเรื่อง Breeze เนี่ยก็โหลดมาเล่นได้นะครับเกมนี้เพลินๆปึ๊บไปข้ามตูเรียวไปโอ้นี่จ้าปึ๊บโอ้กดเควสอย่างนี้แล้วก็โอ้โหมีฉากแบบเดินในเมืองด้วยนะครับไล่ตามลูเคียเควสหลากหลายตัวแทนยมทูตคล้ายๆจะเป็นเนี่ยฉากเดินคล้ายๆจะเป็นแอคชั่น RPG เลยนะแต่ว่าก็จะเป็น RPG ธรรมดานะครับแล้วก็การต่อสู้จะเป็นเทิร์นเบสอยู่แล้วเนาะการ์ตูนเรื่องนี้นี่ผมแทบจะจำไม่ได้แล้วมันนานมากนะครับโอเคเอาโจมตีอิสระการโจมตีทุกครั้งเราต้องสั่งการนะครับมันจะไม่ตีอัตโนมัติไม่ใช่แนวแบบไอเดิลนะโอ้โหลูกเคียบเป็นชุดนักเรียนแล้วยังสู้ได้อีกเหรอโอ้เจอกับฮอลโลเฮกาโพดัสปั๊บโอ้ถ้าเรากดทันมันจะเป็นคอมโบกันด้วยเนาะแต่เดี๋ยวน่าจะมีระบบออโต้นะว่าโอ้ตีค่อนข้างแรงนะครับโอ้ยโดนพิษ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 
เกสุกะเทนโชอันนี้ใช้ได้ไหมอ๋อต้องแยกกันนะคล้ายๆชิวอันตีนี่มันจะแยกกันนะครับจะไม่คอมโบเหมือนตอนตีธรรมดานี่คอมโบแล้วไม่ทันจิโกเก็บไปก่อนเสียงภาคนี่เหมือนตอนเล่นเกมอันนี้เลยสแลมดังโมบายได้มาเจอกับโอริฮิเมะแล้วชิเรโดชิเรอ้าวอิโนอุเอะโอริฮิเมะ俺の嘘寂しかったんだだんだんとお前กำลังจะถูกฮอโร่กินกินซะแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปช่วยปึ๊บไปคอมโบไปตรงนี้สปีดเราปรับได้แล้วนะครับเพิ่มเป็น2มี 0.81 แล้วก็2นะครับอ้อกดแบบนี้ก็ได้นะกดที่ศัตรูแล้วตีก็ได้นะครับโอ้ตีแรงมากโอ้อัดซ้ำ2ทีนะฮะขอคอมโบก่อน1ชุดโอ้ยอิชิโกเราแย่แล้วเกสึงะเทนโชลูเคียซ้ำไปเรียบร้อยผมว่าสกิลลูเคียนี่ดูจะแรงกว่าอิชิโกอีกนะอินาอุเอะโคโนมามะอิเตมอิซุเรมาตะดะคาระอิมะคิเอเตะกุเมนเนะอะตาชิโนะเซะดะอะตาชิคิซุยคิโนะดะเตะそうだった。でも私だからミスあの日私だから。มาเริ่มบทที่1ตัวแทนยมทูตคนใหม่นะครับเรื่องราวมันจะออกแนวเศร้าๆนิดนะช่วงแรกความมันมันจะไปอยู่ในช่วงหลังจากที่บุกไปในแดนยมทูตนะครับที่สู้กับพวกเหล่า13ผู้พิทักษ์นั่นแหละโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบเลาเชอร์ของเกมนะรับรางวัลรับเควสมาได้มาอัญเชิญกันแล้วนะครับเกมนี้อัญเชิญจะใช้หยกเนาะ 2,160 นะครับต่อการอัญเชิญ1มัลติก็คือ10ตัวละครนะถ้าตัวเดียวนี้240แต่ส่วนมากอัญเชิญมัลติจะมีโอกาสได้เยอะกว่าแหละได้อีโนเอเอสอาร์นะครับยืนยันจัดแนวรบจัดแบบรวดเร็วเอ้อทำไมจัดแนวรบแล้วเอาอ๋อสายตีนี่คือเขาให้อยู่ข้างหลังนะครับเกมนี้เหมือนจะมีเป็นระบบโอ้เดี๋ยวเราต้องมาดูรายละเอียดตรงส่วนนี้ด้วยนะจะมีเท่าที่เห็นเนี่ยมีดาบชนะเท้านะครับวิ่งเร็วสายสปีดเนาะแล้วก็สปีดชนะแทงก็ชนะดาบนะครับโอเคนี่ไงรางวัลล็อกอิน7วันนะครับวันแรกได้หยกวิญญาณนะแล้วก็วันที่2นะครับจะได้ SSR นะตัวนี้ดานิคุใช่ไหมจำชื่อไม่ได้แล้วตัวละครแล้วก็วันที่7นะครับได้หัวหน้าหน่วยที่10อิซึคายะโทชิโร่นะบังไคน้ำแข็งวันที่2ได้มาซึมาโตะดานิคุนะไปต่อสู้กันเลยจะว่าไปซาวเกมผมว่าดูจืดๆไปนิดนึงนะฟังแล้วดูชวนๆจะหลับโอเคจบตีคอมโบฮึบ3คนฮึบยังไม่ตายเจ้าฮอลโลโอ้ยอีโนเอะโดนคนเดียวเลยไม่ใช่สายแทงสักหน่อยโอ้แต่มีสกิลโปรเทคชั่นนะครับ
ลุมยังไม่ตายอีกบอสมันถึกจริงนี่เรียบร้อยนะครับอันซึรุนะ悪いものではない寂しがっている ไปทำอย่างรวดเร็วพูดถึงเกมก็เพลินดีนะเล่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้เส้นทางโชคชะตาถ้าเราเก็บเส้นทางแห่งโชคชะตาความขึ้นหน้าดันเจียนได้เนี่ยผ่านด่าน2-4ก็จะได้รับซาโดะยาสึโทระนะครับก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนของอิจิโกะนั่นเองนะจัดการพวกฮอลโลที่ขวางทางเลยลุมโอ้จริงๆแล้วตัวนี้ชนะหมดนะเนี่ยทีนี้เขาจะให้เราไปอัพพลังของตัวละครนะครับอัพคุณภาพการอัพคุณภาพนะจะต้องใช้ของพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ทองด้วยนี่กลายเป็นขอบเขียวแล้วพลังเพิ่มขึ้นนะครับโหจิโกะนี่ระดับ R ลูเคียนี่ก็ระดับ R นะครับแล้วก็อิโนเอะนี่ก็ระดับ R เหมือนกันโซต่อสู้เสือขาวโซต่อสู้หงแดงแล้วก็เสือขาวอีกตัวหนึ่งอ่ะขอกลับไปดูอ่ะเดี๋ยวรับของก็ได้ปึ๊บเควสหลักรับของมาโอ้ได้ของเพียบเลยโอ้รับได้เรื่อยๆหมดแล้วไปที่ตัวละครตรงนี้เราลองอัพคุณภาพดูนะปึ๊บอัพใช้งานไปก่อนโอเคขอกลับไปที่หน้าหลักดีกว่าเอาละมีอะไรให้เราบ้างของผู้เล่นใหม่ดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนเท่าที่เห็นการเติมเงินของเกมนี้นะครับก็จะมีพวกแพ็คจำกัดเวลาต่างๆนะแพ็คมือใหม่นะครับมีทองมีอะไรแจกเต็มเลยอันนี้ฟรีด้วยมีหยกนะครับรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนอันนี้คุ้นๆเหมือนเทนซุระแล้วก็ระบบเติมเงินนะครับก็ 7,200 หยกครั้งแรกคูณ2ราคา 3,000 กว่านะครับแล้วก็มีบัตรรายเดือนด้วยนะมีบัตรทั้งบัตรเดือนธรรมดาแล้วก็เดือนสุดหรูนะครับจะได้รับรางวัลเป็นหยกเนาะแล้วก็มีลงทะเบียนพวกเติบโตต่างๆนะครับนี่เจอแล้วรางวัล Pre-Registration Reward นะครับก็ลงทะเบียนล่วงหน้าโอ้โหได้หยกอย่างเพียบเลยมีกรอบแล้วก็มีทองมีชิ้นส่วนด้วยชิ้นส่วนน่าจะเป็นตัวละครอ่ะรับมาเลยปึ๊บได้มาแล้วมาดูซิว่าได้อะไรมาบ้างรวบรวมตัวละครตอนนี้เรามีตัวละครอ่ะถ้าเราปลดล็อกตัวละครได้ด้วยเนี่ยเราก็จะได้นี่นะครับรางวัลเป็นหีบตรงนี้นี่ได้ชิ้นส่วนอิชิมานุงินตอนนี้ถ้าเรารวบรวมตัวชิ้นส่วนตัวละครครบ50นะครับเราก็จะได้อิชิมารุงินมาใช้นะครับ SSR สามารถลองเล่นได้นะตรงนี้นะครับไปลองเล่นดูเป็นการลองสกิลของงินโออันติจะแทงเป็นแนวตรงนะแล้วก็แทงแล้วมันจะมีติดเลือดไหลด้วยนะครับก็จะเป็นสายดาเมจตัวนี้ทีนึงอันติเต็มหลอดทีนึงนี่นะครับก็สกิลของนินก็เป็นประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรา
ไปสุ่มกาชากันดีกว่าสึกว่าจะมีเควสเกี่ยวกับเก็บค่าพลังแล้วได้โอ้ตรงนี้ก็มีช่องพูดคุยของโลกนะครับเปิดเป้เราดูสิมีอะไรหีบวิเศษที่มีโอกาสเปิดได้เศษตัวละครระดับ SSR นะครับแล้วก็มีหีบอีกเยอะเลยอ่ะนะครับหีบวิเศษสารพัดใช้งานดูอ่ะมันคือหีบอะไรอ้อเปิดมาก็เป็นน้ำยาเปิดไปเลยจะได้รู้ว่าได้อะไรนี่ชิ้นส่วน SSR นะครับก็จะได้พวกตัวละครต่างๆถ้าเราเก็บชิ้นส่วนครบ50ใช่ไหมหรือว่าแล้วแต่ตัวนะว่ามันจะได้มันจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับเปิดไปก็จะเป็นเกมแนวสะสมตัวละครเพื่อจัดทีมนั่นแหละนะครับมาใส่กรอบกันดีกว่าแก้กรอบแก้กรอบกรอบรูปเมื่อกี้เราได้กรอบมาแล้วนี่โอ้มี BGMโอ้เศร้ากว่าเดิมรู้สึกว่า BGM จะอันนี้คือจังหวะเล้าใจแล้วนะโอเคอ่ะเล้าใจก็เล้าใจอ่ะไปศูนย์กิจกรรมนะครับนี่เติมเงินทุกวันแจกรางวัลเติมเงินทุกวันจะได้รับอิจิโกะนะครับเติมวันแรกน่าจะได้ชิ้นส่วนเนาะแล้วก็ได้เป็นแต้ม VIP เกมนี้มีระบบ VIP ด้วยนะครับเติมสะสมก็จะแจกอิโนเอะนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ากิจกรรมมันจะมีอันนึงที่เมื่อกี้เขาแจ้งไว้ว่าถ้าค่าพลังเนี่ยสะสมค่าพลังเราจะได้เคมปาจิฟรีนะครับจริงๆเราไม่ฟรีหรอกเพราะว่ามันต้องนี่ไงเปรียบเทียบพลังลบนะครับเราต้องเก็บค่าพลังลบถึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้นี่ไง 300,000 นะครับ10อันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้นะแบบเยอะ10 70ชิ้นนะครับคือมันจะเป็นอันดับเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นด้วยที่ 2,000 อันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้40ชิ้นแล้วก็ถ้าติด500อันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้140จะได้อีก50ชิ้นนะครับพลังประมาณ 140,000 อันนี้ก็ 108,000 ติด200อันดับแรกนะครับเคนปาจินี่โหดเลยตัวนี้สาราคิเคนปาจิตัวนี้โหดทั้งในการ์ตูนในเกมผมว่าก็ไม่น่าจะโหดไม่แพ้กันนะครับโอเคเรามาดูสุ่มตัวละครกันดีกว่าอันนี้จะมีการสุ่มแบบใช้ค่าทองด้วยนะรอบหนึ่งก็ 180,000 นะครับขอดูรางวัลนิดหนึ่งเรทส่วนมากจะเป็นระดับ R นะครับถ้าสุ่มด้วยเงินเนี่ยแล้วก็ที่พวกตัวอื่นๆ SSR เนี่ยจะได้เป็นเศษนะครับรวมถึงมีไอเทมต่างๆด้วยมีเศษ SSR ที่จะออกแค่ 2.1% นะครับแล้วก็สุ่มฟรีไป1ครั้งเอาละมาดูในส่วนของอัญเชิญหยกบ้างตอนนี้เรามีหยกอยู่ 1,775 นี่ไงเราได้ของอัญเชิญ10ครั้งมานะครับเป็นอันนี้ปึ๊บอัญเชิญมาได้ฮานาทาโร่ระดับ R โอ้โหที่เหลือนี่เป็นชิ้นส่วนล้วนๆแล้วก็ได้ SSR ซุยฟงนะครับซุยฟงนี่อยู่หน่วยเท่าไหร่ตัวไม่คุ้นเลยนะครับโอเคยืนยันพออัญเชิญไปเรื่อยๆเราก็จะสะสมรางวัลด้วยนะรางวัลสูงสุดนี่คืออะไรอ๋อเป็นเศษชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับ10ครั้งรับรางวัลมาแม่ขาดเพชรไปอีกนิดนึงอ่ะขาดเพชรไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวนะถ้าเราไปเคลียร์ด่านมันน่าจะได้นะเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่หน้ารวบรวมตัวละครนี่ได้ตัวมาเพิ่มก็ได้งินชิ้นส่วนงิน6ชิ้นแล้วจัดแนวรบสักนิดนึงตรงนี้คือหอวิญญาณนะครับหอวิญญาณเสือขาวก็จะมีเป็นสายคริเนาะแล้วก็หอวิญญาณหงแดงนี่ก็จะเป็นสาย ATK นะครับหอวิญญาณเต่าดำก็ลดดาเมจและอีกตัวหนึ่งก็คือมังกรฟ้านะครับก็บวก ATK เหมือนกันนะจัดแนวรบแบบรวดเดียวโอเคโอ้ซุยฟงนี่ก็แถวหลังผมว่ามันจัดสุ่มๆ มากกว่านะเนี่ยโอเคไปลองดูทีมต่อสู้
เอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีของจากด่านตรงนู้นนี่ไงด่านหนึ่งที่เราผ่านมันต้องมีของให้เก็บนี่ไงได้คุจิเกะลูเคียชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มีหยกมาอีก30นี่ไงครบแล้วไม่ต้องลุยต่อแล้ว เส้นทางของซาโดก็นี่จริงๆก็มีหยกด้วยลืมเมื่อกี้ไม่ได้กดรับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกนิดเดียวก็จะได้ซาโดมาใช้แล้วแต่ซุ่มต่ออีกทีนึงคราวนี้ใช้หยกบ้าง 2,160 นะครับขอดูเรทกาชาเกมนี้หน่อยไม่บอกเรทซะด้วยแต่ที่แน่ๆในตู้ก็จะมีตัว SSR อยู่1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7นะครับ2ตัวนี้ไม่มีนะไม่มีเบียคุยะนะครับเราสามารถกดดูข้อมูลได้นะไปซุ่มเลยดูสิว่าเรทจะเป็นยังไงบ้างได้ SR คุโรสุจิเนมุนะครับโอ้โหออกยากเหมือนกันนะ SR นะครับครั้งแรกน่าจะเป็นเหมือนการันตีเนาะโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับรีวิวเกม Beach เทพมรณะชีวิตนิรันดร์นะครับ Beach Eternal Soul นะก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับสามารถโหลดได้ใน Play Store Google Play Store เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ